บอกว่าศาลตัดสินไม่เป็นธรรมเอียงไม่ได้นะฮะมันจะเป็นกรณีที่เป็นการดูหมิ่นศาลหลายคนก็เฝ้ารอครับใน FC แฟนคลับของครูปีชา FC แฟนคลับของหมวดจรูนและน้องทนายตั้มเบี้ยสุธาเบี้ยบังเกิดก็มีการถกเถียงกันมีการสร้างวีรกรรมครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับคดีความหลายคนก็ติดตามนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีแนวความคิดในกรณีเรื่องของหวย10ล้านก็ได้แสดงความคิดใส่ทัศน์ออกไปในการวิเคราะห์สังเคราะห์เรื่องคดีหวยชัดเจนครับหลังจากที่ศาลชั้นต้นศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาที่คุณครูปีชาเป็นโจทยื่นฟ้องหมวดจรูญวิมุลนะครับในความผิดยักยอกหรือรับของโจรศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าครูปีชาไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องแล้วหลังจากนั้นทางครูปีชาก็ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค7วันนี้ครับศาลอุทธรณ์ภาค7ได้มีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวนั้นโดยพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคำว่ายืนหมายความว่าก็พิพากษายกฟ้องคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้เหตุผลว่าพิเคราะห์พยานหลักฐานของฝ่ายโจทแล้วโจทไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้องประเด็นสำคัญที่หลายคนบอกว่าเรื่องนี้มันมีการตกผึกทางความคิดในกรณีการโต้แย้งกรรมสิทธิ์แน่นอนครับหลายคนก็มีความเห็นต่างหลายคนมีความเห็นที่ขัดแย้งกันถ้าหากศาลได้มีคำพิพากษาแล้วก็ถือว่าเป็นที่สุดคำพิพากษาของศาลนั้นจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะเราต้องน้อมรับฟังเราจะวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าศาลตัดสินไม่เป็นธรรมเอียงไม่ได้นะฮะมันจะเป็นกรณีที่เป็นการดูหมิ่นศาลหลายคนก็เฝ้ารอครับใน FC แฟนคลับของครูปีชา FC แฟนคลับของหมวดจรูนและน้องทนายตั้มเบี้ยสุธาเบี้ยบังเกิดก็มีการถกเถียงกันมีการสร้างวีรกรรมวาทกรรมเกิดขึ้นมากมายคดีนี้นะฮะผมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในคดีแต่เมื่อศาลตัดสินแล้วเราก็น้อมรับคือยุตินะฮะศาลตัดสินก็ยุติที่จะไม่มีข้อวิจารณ์ต่อเพราะว่าการที่ศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานนั้นก็เป็นกรณีที่ศาลดูเหตุและผลทั้งสองฝ่ายที่กล่าวอ้างก็คือฝ่ายครูปีชานำสืบแล้วก็ตัดสินไปตามหลักฐานที่ครูปีชากล่าวอ้างแน่นอนครับก็มีการแตกคดีออกมามีการฟ้องร้องกันมากมายหลายคดีทั้งคนที่เข้าไปเป็น FC แฟนคลับนะคนที่เป็นแนวร่วมนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่ระดับชาติผมใช้คำว่าระดับชาติเลยนะครับเพราะว่ามีการแตกคดีกันมากมายหลายสาขาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องของความเห็นต่างทางความคิดแต่สุดท้ายถ้าหากศาลตัดสินแล้วเมื่อศาลตัดสินแล้วทุกคนก็ต้องน้อมรับหลายคนถามผมว่าแล้วคดีสิ้นสุดหรือยังแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีถ้าหากศาลพิพากษายกฟ้องโจทย์นะครับในชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์นะก็ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็ต้องให้ทางฝ่ายโจทย์นะครับขออนุญาตรับรองฎีกาการขออนุญาตฎีกานั้นต้องไปดูนะครับว่าในประเด็นที่ศาลมิได้มีไฉไว้นะฮะถ้าหากศาลฎีกาไม่อนุญาตก็ถือว่าถึงที่สุดเรื่องนี้ก็ต้องดูที่ว่าศาลที่พิจารณาในศาลชั้นต้นและก็พิจารณาศาลอุทธรณ์นั้นจะอนุญาตให้ฎีกาไหมนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของฝ่ายครูปีชาหลังจากนั้นครูปีชาก็มีการฟ้องร้องกันกลับไปกลับมานะฮะแม้กระทั่งทนายวรยุทธก็ถูกฟ้องเรื่องของมินดามาดมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสมควรนะฮะที่พี่น้องคนไทยนั้นเกิดความแตกแยกนะครับเป็นสองฝ่ายผมก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแต่ผมก็น้อมรับคำตัดสินของศาลเมื่อศาลชี้ขาดตัดสินว่าหวยเป็นของใครนะฮะและใครมีอำนาจฟ้องไม่มีอำนาจฟ้องก็ถือว่าเป็นยุติส่วนคดีแพ่งที่มีการฟ้องร้องกันนะครับศาลส่วนแพ่งนะฮะภาคศาลส่วนแพ่งก็ต้องถือข้อจริงในส่วนอาญาเมื่อคดีอาญาวินิจฉัยว่าไม่มีอำนาจฟ้องคดีแพ่งก็ไม่ใช่ผู้เสียหายที่ถูกตัวแย้งสิทธิ์แต่คดียังไม่ดีที่สุดนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะฎีกาต่อไปได้การฎีกานั้นก็ต้องขอรับรองฎีกาขออนุญาตฎีกานะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนบอกว่าเป็นข้อกฎหมายถูกต้องครับในข้อกฎหมายไม่ต้องห้ามแต่ว่าตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญามาตรา220นะครับศาล
พิพากษายกฟ้องทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นั้นก็ถือว่าต้องห้ามนะครับก็เป็นประเด็นที่ทางฝ่ายกฎหมายของครูปีชาจะใช้ช่องทางทางกฎหมายดำเนินการดีกาต่อไปส่วนลอตเตอรี่เป็นของใครนะฮะก็มีคนรู้ดีแค่2คนนะฮะก็คือครูปีชากับหมวดจรูญนิมนต์ไอ้เราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าเป็นของใครแต่เมื่อศาลชี้ขาดตัดสินมาว่าครูปีชาไม่มีหน้าฟ้องไม่ให้ผู้เสียหายไม่ใช่เจ้าของหวยดังนั้นหวยก็ต้องตกเป็นของหมวดจรูญนะส่วนจะเป็นยังไงในความเป็นจริงนั้นก็มี2คนเท่านั้นที่รู้เพราะข้อเท็จจริงอยู่กับ2คนนี้ระหว่างครูปีชากับหมวดจรูญพี่น้องครับการใช้สิทธิ์ทางศาลนั้นหลายคนก็บอกออกมาว่าต้องใช้สิทธิ์โดยสุจริตตามมาตรา5นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าการชำระหนี้ก็ดีใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องก็ดีให้สันนิษฐานว่าบุคคลใช้สิทธิ์โดยสุจริตถ้าหากใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตแน่นอนครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ศาลจะหยิบยกขึ้นมาเขียนในคำพิพากษาได้แต่หากว่าใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบก็ไม่มีหน้าฟ้องการสำคัญที่หลายคนเฝ้ารอว่าศาลอุทธรณ์จะตัดสินอย่างไรวันนี้ตัดเจนแล้วนะครับชัดเจนแล้วตามสื่อตามเนื้อข่าวก็ออกมาแล้วว่าศาลพิพากษายืนนะฮะศาลอุทธรณ์ภาค7นะครับพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนะก็เป็นกรณีที่หลายคนเฝ้ารอนะฮะ FC แฟนคลับทั้งฝ่ายคุณหมวดครูหมวดจรูญครูปีชาก็ออกมาพี่น้องครับเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาแล้วเราก็ต้องน้อมรับในคำพิพากษาของศาลเราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับในลักษณะเป็นการดูหมิ่นศาลดูแคลนศาลศาลตัดสินก็ถือว่าเป็นกรณีที่นำเอาข้อเท็จจริงในสำนวนมาพิจารณาและก็มาดูว่ามันเข้าข่ายความผิดตามข้อกฎหมายไหมเมื่อศาลตัดสินแล้วเราก็น้อมรับรับฟังส่วนคู่ความนะฮะก็เป็นสิทธิ์ของคู่ความที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องร้องหรือใช้สิทธิ์อุทธรณ์ฎีกาก็เป็นสิทธิ์ของคู่ความส่วนคดีนี้ความบาดหมางระหว่างหมวดจรูญกับลุงปีชาจะจบลงด้วยดีหรืออะไรยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของคู่ความทั้งสองฝ่ายที่ต้องใช้สิทธิ์ของตนเองตามกฎหมายให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์ก็เป็นกำลังใจให้ครับทั้งสองฝ่ายทั้งครูปีชาและหมวดจรูญนะครับผมเองทุกวันนี้ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ช่วงหนึ่งได้วิพากษ์วิจารณ์ไปนะฮะก็เป็นประเด็นที่เราเข้าใจโดยที่เราเห็นว่าในฐานะนักกฎหมายวิจารณ์ไปตามความเห็นของตัวเองแต่ความเห็นของเรานั้นก็ไม่ใช่ว่าจะถูกจะทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหลักความจริงนะความจริงคือความจริงเรื่องนี้ครูปีชาก็พูดตลอดว่าความจริงคือความจริงนะครับเป็นกรณีที่หลายคนเฝ้าติดตามนะครับชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้20 ตุลา 2563ศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค7โดยมีคำพิพากษาในคดีที่ครูปีชาเป็นโจทยื่นฟ้องหมวดจรูญโดยพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคือยกฟ้องหมวดจรูญหมวดจรูญก็ไม่ตกเป็นจำเลยและไม่มีความผิดนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนเฝ้าติดตามพี่น้องครับการทำหน้าที่ของเรานั้นไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งอะไรเป็นใครการใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องเราก็ต้องใช้สิทธิ์โดยสุจริตถ้าหากไม่สุจริตเราก็อาจถูกฟ้องร้องกลับก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นพี่น้องต้องพึงระวังนะครับการใช้สิทธิ์การวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ไปนะในส่วนที่ไปก้าวล่วงนะฮะในความคิดของบุคคลอื่นถ้าหากคนอื่นไม่เห็นด้วยก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับว่านั่นเป็นแนวความคิดหลักความคิดที่เราเชื่อแต่ความเชื่อต้องไม่อยู่เหนือความจริงนะฮะนี่ผมต้องถือว่าไอ้ความเชื่อที่ทุกวันเราเชื่อเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ความเชื่อต้องไม่อยู่เหนือความจริงความเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์ความเชื่อเรื่องของความคิดส่วนตัวสิ่งพวกนี้มันก็เป็นประเด็นทำให้เรานี้อาจผิดพลาดได้ก็เช่นเดียวกันการวิจัยชี้ขาดนะฮะในแนวความคิดของตัวเองอาจจะไปขัดและแย้งกับหลักความจริงตามหลักการของการพิจารณาคดีของศาลการชี้นำคดีนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะทุกวันนี้เราควรอยู่ในกรอบในขอบเขตของกฎหมายจะดีที่สุดวันนี้เสร็จภารกิจนะเดินทางกลับก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องประชาชนว่าคดีหวย30 ล้านศาลได้มีคำพิพากษาแล้วน้อมรับนะฮะน้อมรับคำพิพากษาของศาลก็ฝากถึงคู่ความนะฮะอะไรที่จบกันได้ก็จบกันไปก็เป็นเรื่องดีนะฮะอภัยให้กันซึ่งและกันการว่าอภัยโทษอภัยทานนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาตินะครับว่าเป็นปรากฏการณ์ช่วงหนึ่งที่ในบนสื่อทุกสื่อนะฮะจะพูดถึงเรื่องของคดีหวย30 ล้านมีการพูดคุยมีการแตกคดีกันมากมายนะฮะก็อยากให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหวย30 ล้านนั้นให้พึงนึกถึงความเป็นคนไทยด้วยกัน
นะอะไรที่ร่วมมือรวยกันได้อะไรที่อภัยให้กันได้ก็อภัยกันไปอันไหนที่อภัยไม่ได้ก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองไปก็เป็นปกติของแต่ละฝ่ายพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งอะไรฐานะอะไรก็ตามเป็นพ่อค้าประชาชนหากเราคิดดีพูดดีทำดีไอ้ความดีเราทำนั้นมันจะกลับมาคุ้มครองเราเองก็ถือเราเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองแล้วพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ